起，霜雪不完悲与喜，飞花醉将断戈壁，秋处茅庐青色不可及，红湖展翅苍茫只须臾，无所谓名歌错纵不惧，破天际渐渐此刻谜题，轻若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义，年华一笑便是定西高歌行万里。少年梦逐浪如城，云长心镌刻年轮，年方回赠与伤痕，敢闯荡才算人生，方寸剑棱角激扬青春，擦拭我岁月风刃，天涯凌云尽所能，是你我并肩又一ดารุณพเนจรท่องยุทธภพตอนที่หนึ่งจักรพรรดิเทียนอู่เซียวอี้ควงดาบท่ามกลางความวุ่นวายแห่งกะหรี่ยุคและสร้างอาณาจักรไว้ที่แดนเหนือจากนั้นอาณาจักรก็สืบทอดยาวนานกว่า200ปีจนราชวงศ์หมิงเติ๋อแผ่นดินรุ่งเรืองแข็งแกร่งผู้คนบูชาทั่วสารทิศจักรพรรดิหมิงเติ๋อมีโอรสอยู่หนึ่งพระองค์นามว่าเซียวฉู่เหอเป็นผู้มีปรีชาสามารถที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่6เดิมเป็นผู้ที่เหมาะกับตำแหน่งองค์รัชทายาทมากที่สุดทว่าเมื่อ4ปีก่อนอ๋องหลังเหยาน้องชายของจักรพรรดิหมิงเต๋อต้องสงสัยว่าก่อกบฏได้รับโทษประหารชีวิตเซียวชูเหอได้เข้าไปโต้แย้งในศาลทำให้จักรพรรดิทรงพิโรธอย่างมากจึงถูกลดขั้นไปสามัญชนและเดชเทศไปยังชิงโจวยังไม่มีผู้ใดมานั่งบนบัลลังก์รัชทายาทองค์ชายที่อยู่ในวังก็ต่อสู้กันอย่างไม่ราบรื่นทำให้ราชวงศ์เกิดความสั่นคลอนใต้ล่าไร้ซึ่งความสงบสุขส่วนเซียวชูเหอที่ถูกในประเทศกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไร้เบาะแสมานานหลายปีวัดหานสุยเจ้าวาดวัดหานสุยว่างอยู่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่20แห่งรัชศกหมิงเต๋อพระอาจารย์ว่างโยแห่งวัดหานสุยได้มรณภาพไปในฌานด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวโลงศพของคำที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งยุทธภพจ้าคฤหาสน์เขาสุยลู่เซียวเซอร์กลางคืนอย่างห้าวตอนเช้าอย่างง่วงโอ้ยเท่าแก่เรานี่ตื่นเช้าเหลือเกินจะรีบตื่นทำไมเงียบอย่างกับป่าช้านี่เท่าแก่ท่านดูสิโรงเตี้ยมเสือลวกของเราเปิดมา5ปีแล้วห้องพักของแขกลมก็ลอดเข้ามาได้ท่านว่าควรจะจ่ายเงินเล็กน้อยซ่อมแซมโรงเตี้ยมแล้วก็จัดคอนเสิร์ตโตโน่เพื่อเรียกคนดีไหมจะไปเข้าใจอะไรโรงเตี้ยมแห่งนี้ของข้าต้องการให้มีความสง่างามเช่นนี้แหละคฤหาสน์เขาเสือลวกของเราด้านหลังอยู่ติดภูเขาด้านหน้าหันไปทางน้ำสีมรกตหากว่าห้องพักดูมีความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็จะเห็นความสง่างามมากยิ่งขึ้นนี่คือความรู้สึกแบบที่เรานักเดินทางคนนึงครับแต่นี่โรงเตี้ยมนะไม่ใช่โรงแรมไม่คือความรู้สึกแบบใดเหรอย่อมต้องเป็นความรู้สึกของการเดินทางนะสิ
ความรู้สึกของการเดินทางช่างลึกล้ำเกินจะเข้าใจเหลือเกินแล้วมันคือความรู้สึกยังไงกันนะเดี๋ยวนะเท่าแก่คงไม่ได้คิดจะขายโรงเตรียมทิ้งหรอกใช่ไหมหิมะตกขนาดนี้มาตั้งหลายเดือนแล้วไม่มีแขกมาพักเลยแม้แต่คนเดียวอีกหน่อยแม้แต่เงินค่าจ้างก็คงจะไม่มีเงินจ่ายแล้วกระมังพอขายโรงเตรียมทิ้งพวกเราสองพี่น้องก็ไม่มีเงินละที่ซุกหัวนอนต้องเร่ร่อนแน่ๆเจ้าคิดมากเกินไปแล้วต่อให้ยกโรงเตรียมของเราให้คนอื่นแบบไม่คิดเงินเขาก็คงรู้สึกขาดทุนกันทั้งนั้นแหละแล้วอีกอย่างสภาพของเท่าแก่คนธรรมดาทั่วไปอย่างพวกเราจะไปเข้าใจได้ยังไงเจ้าดูสิหิมะตกหนักทุกเพียงนี้สิ่งที่มองเห็นก็มีแต่พื้นที่จะไปด้วยสีขาวโพลนแต่เท่าแก่น่ะสามารถมองให้เป็นบทประพันธ์ได้นี่แหละที่เรียกว่านักประพันธ์กวีแบบนี้นี่เองเจ้าดูสิดูอะไรอ่ะเตรียมท่องบทกวีแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าคุณชายติสแตกกับโรงเตรียมสำซ่ากิจการไม่ค่อยดีเลยหรือว่าขายโรงเตรียมทิ้งไปเลยจะดีกว่าหืมมีแขกมาแล้วจริงเหรอคราวนี้โรงเตรียมเราจะได้มีเงินไปจ้างคอนเสิร์ตโตโน่มาเต้นท่าเบิ้ลมอเตอร์ไซค์และโดดน้ำโชว์ด้วยแต่ดูแล้วคนผู้นี้แต่งตัวดูไม่มีคลาสเลยเหมือนจะมีเงินไม่มากนะต้องจนแน่เลยช่วยดูให้ดีๆอาภรณ์ทั้งตัวที่เขาสวมใส่อยู่เป็นสีแดงที่ดูไม่ธรรมดาผ้าประเภทนี้นอกจากร้านใหญ่ๆอย่างโรงทอผ้าอี้ซิ่วแล้วหากเป็นร้านอื่นคิดจะนำเข้ามา1พับจะต้องขายร้านทั้งร้านถึงจะซื้อเข้ามาได้ต้อนรับแขกอ๋อขอรับพร้อมเสมอรอมานานมากนานมากไปเราเข้าเร็วถ้าลูกค้าจะรับประทานอาหารหรือพักแรมขอรับนั่งตรงนี้ล่ะเลยอูเจี๋ยเจ้าหมอนี่ช่างน่ารังเกียจซะจริงไม่มีมารยาทเลยสักนิดแต่ดูจากการแต่งกายของเขาจะต้องเป็นลูกหลานของตระกูลใหญ่โตในยุทธภพที่ออกจากบ้านมาฝึกประสบการณ์เป็นแน่ต้องมีเงินมากแน่นอนท่านลูกค้าสุดหล่อรับอะไรดีขอรับลูกค้าประเภทนี้ชอบอวดร่ำอวดรวยเป็นที่สุดถึงเวลาทำกำไรก้อนโตของข้าแล้วบะหมี่หยางชุนถ้วยหนึ่งสุราเหล่าเจ้าเซาถ้วยหนึ่งอ๋อได้ได้เลยขอรับพูดมีอะไรเหรอแล้วจะไม่รับอย่างอื่นอีกเหรอซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือเนื้อลายดอกเหมยสุราดอกท้อเนื้อลายดอกเหมยเหรอใช่แล้วละลายในปากเลยนะสนไหมสนไหมเอาเนื้อลายดอกเหมยมาหนึ่งที่ย่อมไม่ได้แน่นอนทั้งนั้นเจ้าหั่นมาสักชิ้นแล้วใส่ลงในบะหมี่หยางชุนละกันนานๆทีจะมีลูกค้าเบี้ยน้อยหอยน้อยเหลือเนี่ยสุราเราเจ้าหนึ่งที่6เหรียญสลึงจ่ายสดงดเชื่อขี้เกียจทวงเอาไว้ก่อนนี่รู้ไหมว่ามีคนขนสมบัติ1ชิ้นมาจากวัดหานซุยไปที่สำนักเก้ามังกรแล้วเขาเลือไปทั้งบ้านทั้งเมืองว่ากันว่าหากใครได้ครองสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ก็จะมีอำนาจมากที่สุดในใต้ทำไมข้าถึงได้ยินว่าสมบัติชิ้นนี้เป็นยอดแห่งวิทยายุทธกันล่ะยอดสาวงามเห็นๆวัดหานซุยจะมีสาวงามได้ยังไงว่าเราทีแบบดุดันไม่เกรงใจใครมาแล้วตัวตึงแดน8รีวิวความชั่วแบบนั้นๆแต่ไม่ยอมจะคุยไม่ยอมพูดยอมเจ็บคอกูจะไม่ยอมเลยไอ้ยาทำไมเธอนั่งด้านในขอรับลองไปมีทั้งกลุ่มคนไร้มารยาททั้งคนที่ไร้ประโยชน์ท่านลูกค้าเจ้าเถิดท่านลูกค้าเอาสุราที่ดีที่สุดเนื้อที่แพงที่สุดมามาแล้วราเมงข้อสอบกับสุราเหล่าเจ้าสาวของท่านอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เชิญรับประทานมีอะไรใช่ยังไงมาทำอบแอบอบแอบเจ้าลูกค้าทุกท่านกฎของร้านนี้คือเก็บเงินก่อนแล้วค่อยยกอาหารมาให้ดังนั้นทุกท่านต้องการเนื้อมากเท่าไหร่ต้องการสุราเยอะแค่ไหนควรแจ้งมาให้ชัดเจนก่อนนะเจ้าซื่อหยังข้าน้อยเสี่ยวซื่อเป็นที่แก่ของโรงเตรียมเสือลั่วแห่งนี้เจ๊เป็นโจรไม่มีเงินโว้ยแต่ว่าไอ้หน้าจิ้มลิ้มอย่างเจ้าเนี่ยก็มีเงินนะนะไม่อยากโดนตบอย่าสบตาเจ๊เพราะเจ๊เคยเต็มคาราเบลมาก่อนเปิดอกบอกตามตรงโรงเตรียมเราไม่มีรายได้มา1เดือนแล้วตอนนี้แม้แต่เงินค่าจ้างก็ไม่มีจ่าย
ฮ้อเรื่องนี้เจ๊ไม่สนต่อให้เจ้าไม่มีเงินเสื้อคลุมข้าก็เอาดูแล้วต้องเป็นของแบรนด์เนมแน่ๆเหลียวไหลโอ๊ตองนี่กล้าดูเจ๊ยอดอาชาลายดอก54เสื้อหนังล้ำค่าเสื้อตัวนี้ของข้าถูกตัดเย็บมาจากโรงทอผ้าวี่ซิ่วแห่งเมืองเทียนฉีแค่เวลาตัดเย็บก็ยาวนานถึง3เดือนขนส่งใช้เวลาอีก1เดือน100ตำลึงเงินซื้อไปแค่แขนเสื้อยังไม่ได้เสียดายที่หน้าหล่อแต่ปากไม่มีคุณภาพเนี่ยเจ้าคนคอยสรุปว่าไม่เข้าใจใช่ไหม2ตำลึงเงิน2ตำลึงค่าอะไรข้าบอกว่าโต๊ะตัวนี้2ตำลึงเงินเจ้าคนถอยข้าคนสุภาพมาเพื่อปล้นไม่ได้มากินอาหารเอาสุราและเนื้อ A5 มาให้ข้าอีกทั้งของมีค่าส่งมาให้หมดมิฉะนั้นข้าจะฆ่าคนของเจ้าแล้วก็เผาร้านเจ้าซะปล้นอย่างนั้นเหรอเสียงใครวายแหกแหวกวงมาดื้อข้าจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วสิเลยนี่จะเป็นใครเลยอูเจี๋ยเลยอูเจี๋ยเหรอใช่นะสิแล้วนึกว่าข้าจะรู้จักหรือไงไม่รู้จักเว้ยไม่รู้สิเลยอูเจียคือใครอ่ะไม่เคยได้ยินในยุทธภพมีคนมีพรสวรรค์เช่นนี้ด้วยเหรอข้าเพิ่งย่างกรายเข้าสู่ยุทธภพพวกเจ้าย่อมไม่รู้จักแต่ว่าไม่เป็นไรอีกเดี๋ยวชื่อของข้าก็จะโด่งดังไปทั่วละอ่ะเฮ้เจ้าคนขั้นต่ำดันขึ้นไปที่สูงพวกเราจัดการมันช่วยเสียบซะดีๆโอ้มีมืดพวกไม่รู้แล้วมนึกดาวแหวนกระบี่สำนักอสนีบาลแห่งเจียงหนานสำนักเลยตระกูลเลยเลยอูเจียเลยอูเจียไม่ใช่พ่อข้าข้าพันเฮ้ยโอ้ยจ้าอย่าทอดหน่อยเดี๋ยวให้ข้าขนมอัดมันให้เละเลยเอาไม่ได้เรื่องข้าเองช่วยเฮ้ยโอ๊ยเขาเมาตาโอ้ยเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้เบียร์ขอเลิกเสียวเฮ้ย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 เก่งเกินเฮ้ยเก็บตัวไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ตายซะเถิดอ้าวเกิดอะไรขึ้นว้ายพงยาโอ้โหโอ้ยช่วยด้วยนี่เป็นวิชาหมัดไร้ทิศของข้าเชียวนะแน่นอนว่าข้ายังมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่านี้อีกช็อกออนละเฮ้ยเจอมันตายแล้วหมดดูไม่จืดเลยให้หมดโอ้ยดูมันถีบไม่เกรงใจแกตอนนี้ก็รู้แล้วว่าข้าเป็นใครใช่ไหมทำไมหัวหน้าหัวไปไปจ้าไปมาอย่างหงลงอย่างหนาเลยเจ๊อยากตายหัวหน้าอยู่ไหนตามมาหัวหน้าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยกล่าวไว้ว่าบุญคุณยิ่งใหญ่ไม่ต้องการคำขอบคุณเมื่อเจอผู้ลำบากก็เข้าช่วยเหลือเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งควรทำไม่ต้องเกรงใจนักหรอกข้าต้องรีบออกเดินทางหวังว่าจะได้พบกันใหม่บุญคุณยิ่งใหญ่ไม่ต้องการคำขอบคุณเข้าช่วยเหลือเหรอย่อมเป็นเช่นนั้นนี่หากไม่ใช่เพราะข้าพวกนั้นคงปล้นร้านเจ้าหมดแล้วเจ้าอาจจะตายแล้วดิซ้ำไม่ใช่บุญคุณยิ่งใหญ่งั้นเหรอจะดูร้านของข้าสิมันไม่ต่างอะไรจากโดนปล้นเลยจริงคือข้า100ตำลึงก็ข้าไม่มีเงินนะคือไม่ว่ายังไงก็ถือว่าข้าช่วยชีวิตพวกเจ้าเอาไว้ที่เจ้าทำเช่นนี้แล้วมันออกข้าต้องการให้เจ้ามาช่วยวรยุทธ์นี้มัน100ตำลึงข้าไม่มีเงินจริงๆไม่มีแต่อีกไม่ช้าข้าก็จะมีเงินแล้วข้าจะต้องไปที่แห่งหนึ่งพอไปถึงที่นั่นข้าก็จะมีเงิน
ที่แห่งใดเมืองสุยเย่เมืองสุยเย่เมืองสุยเย่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งแรกในยุทธภพแท้จริงแล้วเป็นพันธมิตรที่มีหลายสำนักแก่และตระกูลเก่าแก่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นสำนักอัศนีบาทแห่งเจียงหนานก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหากต้องการนำสิ่งของที่ต้องการกลับคืนมาเมืองสุยเย่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ข้าจะไม่ต้องไปหากเด็กหนุ่มผู้นี้จะไปที่เมืองสุยเย่จริงเช่นนั้นจากฐานะของเขาแล้วการนำเงิน100ตำลึงจากเมืองสุยเย่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายได้อีกอย่างเด็กหนุ่มผู้นี้ก็ดูไม่เหมือนกำลังพูดโกหกเลยสักนิดแล้วไม่ว่าจะมองอย่างไรนอกจากมีวรยุทธ์แกร่งกล้าแล้วเขาก็นับได้ว่าเป็นคนซื่อบื้อโดยแท้ได้จะไปเมืองสุยเย่เขาก็จะไปกับเจ้าด้วยไม่มีปัญหาเลิกอย่างฮะดอกเบี้ยข้าคิดเจ้า500ตำลึงแล้วกันฮะ500ตำลึงไม่ได้ออกจากที่นี่มานานหลายปีแล้วเจ้าเมืองทั้งหลายแห่งเมืองสุยเย่ถึงเวลาที่เราควรจะได้พบกันแล้วเพื่อพูดคุยเรื่องราวในตอนนั้นสักทีสุราข้าวเขียวอ่อนกลั่นได้รสเตาผิงใบน้อยเพลิงลุกโหมสีทองฟ้าจวนข้ามเหมันทึบควรรับสุราอุ่นสักจอกสหายช่างอารมณ์สุนทรียิ่งนักพวกข้าดื่มสุราจอกนี้ได้แต่สิ่งของที่อยู่บนรถม้าต้องทิ้งเอาไว้ที่นี่อย่าคิดหวนกระสาพวกเจ้ารู้หรือเปล่าภายในรถม้าคันนี้บรรจุสิ่งใดเอาไว้อุ้ยอยากจะโอทานแบบหนุ่มกัญชัยคงไม่พ้นพวกทรัพย์สินเงินทองถ้าพวกเจ้าพูดเช่นนี้งั้นก็ย่อมได้อันนะส่งของมาดีๆข้าเจอมาเยอะแล้วพวกปากต้มยำแต่การกระทำต้มจืดหิมะตกหนักเช่นนี้พวกเจ้าตามข้ามาตลอดทางคงจะลำบากยิ่งนะแต่ของที่พวกเจ้าต้องการคงเอาไปไม่ได้แน่นอนข้าคิดว่าให้พวกเจ้าดื่มสุราจอกนี้แล้วค่อยเฮ้ยระวังมันจะเฮ้ยมันใกล้ว่าแล้วเยอะด้วยเจอไปแล้วมีที่ทุกรายนิ้วเหรอเนี่ยทำได้ไงอึ้งอึ้งอุ้ยตับขาดิ้งทำกับเก่าเองเฮ้ยอ้าวง่ายงั้นเลยหัวหน้าตายแล้วเอาไงต่อก็ไม่รู้คิดไม่ออกคนที่ส่งพวกเจ้ามาอาจจะไม่ได้บอกพวกเจ้าว่าข้าคือผู้ใดการขนส่งสินค้านี้คนตัวเล็กๆอย่างพวกเจ้ามิอาจแต่ต้องมันได้จะเป็นคนของสำนักแห่งพระสูงอย่างนั้นเหรอโอ้โหจึ๊กเอ้าอีกคนตุยไปอีกคนละเจ้าสิ่งใดกันแน่ตลอดเส้นทางจึงได้ดึงดูดยอดฝีมือมากมายเพียงนี้ใครอ่ะข้ามีนามว่าถังเหลียนแห่งเมืองสวยเจ้ารู้ชื่อข้าพวกเรายังต้องเจอกันหยุดนะเป็นคนที่น่าแปลกนะผมขาวกระบี่หยกวิชาตัวเบาเป็นเลิศเหตุใดถึงไม่เคยได้ยินอาจารย์บอกว่าในยุทธภพมียอดฝีมือเช่นนี้ด้วยโหหิมะตกหนักมากไม่รู้เลยว่าจะหยุดตกเมื่อไรยังดีที่ม้าข้าเป็นยอดอาชาหมื่นลี้ไม่งั้นพวกเราคงจะถูกฝังอยู่ใต้กองหิมะแล้วเฮ้ยเอาแต่ชื่นชมม้าของเจ้ามาตลอดทางเจ้าขายม้าหรือไง
เลิกไร้สาระได้แล้วเข้าไปก่อไฟซะมาม่าไปได้โอ้ยโอ้ยเอ๊ะเพิ่งมีคนก่อไฟไปช่างดียิ่งคราวนี้ก็ง่ายเลยแค่ยังกลัวว่าฟืนจะชื้นเกินไปจนจุดไฟไม่ติดหรือจะเป็นเพียงแค่คนเดินทางธรรมดาทั่วไปรีบจุดไฟเร็วเลยอุจีฮะเจ้าบอกจะพาข้าไปเมืองสุยยี่แต่ตลอดทางเจ้าพาข้าเดินผิดทางไปตั้งสองครั้งแล้วเจ้าแน่ใจนะว่าครั้งนี้จะไม่ผิดทางอีกที่จริงข้าก็เดินทางไปเมืองสุยยี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ข้าสาบานเลยว่าครั้งนี้มาถูกทางแน่นอนเขาแซ่เลยหรือว่าจะมาจากตระกูลเลยสำนักอัศนิบาตแห่งเจียงนานแต่ว่าเลยอูเจียข้ากลับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจะเกิดปีจอหรือไงดมอะไรอยู่เจ้าได้กลิ่นอะไรหรือไม่กลิ่นอะไรเหรอกลิ่นดอกไม้กลิ่นของดอกกุหลาบดอกกุหลาบอย่างนั้นเหรออากาศเช่นนี้มีดอกกุหลาบด้วยเหรอนี่เป็นกลิ่นของน้ำค้างกุหลาบน้ำค้างกุหลาบมีแหล่งกำเนิดจากอาหรับจำปาเกาะชวาอีกทั้งมีขายแค่ที่หอร้อยบุปผาในเมืองเทียนฉีเท่านั้นจะมีอยู่ที่นี่ได้ยังไงนึกไม่ถึงว่าในที่ชันเมืองเช่นนี้จะได้พบกับผู้ที่สามารถมองความงดงามออกข้าอ้อนวอนเจ้าของหอร้อยบุปผาอยู่นานหลายวันนางถึงยอมขายคนนี้ให้ข้าแต่เจ้ากลับได้ดมกลิ่นเพียงเวลาครู่เดียวลมแรงอากาศหนาวเหน็บแม่นางจะเข้าไปพักก่อนหรือไม่ไม่เป็นไรนี่มันตายเย่จีเย่จียิ้มแย้มมาแผ่นป้ายหมิงโหพิโรธสังหารคนหมิงโหใช่แล้วเป็นชื่อนี้ถูกต้องแล้วอะไรถูกต้องก็คือเย่จีกับหมิงโหมือสังหารอันดับ9ในธรรมเนียมนักฆ่านอกจากมือสังหารของกลุ่มแม่น้ำรัติการที่ครอง8อันดับแรกไปแล้วพวกกลุ่มราชามือสังหารที่มีฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดในยุทธภพเช่นนั้นฟังจากที่เจ้าพูดที่พวกเขาส่งแผ่นป้ายให้กับพวกเราก็คงต้องการที่จะฆ่าพวกเรายังไงเล่าเจ้าตื่นเต้นดีใจอะไรกันแท้จริงแล้วข้าจะส่งแผ่นป้ายนี้ให้กับสหายอีกคนที่อยู่ข้างในแต่กฎของพวกข้าก็คือผู้ที่รับแผ่นป้ายไปต้องตายทุกคนเช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้าทั้งสองก็จบสิ้นอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยกันเถอะข้าเคยรับแผ่นป้ายของพวกเจ้าแต่ข้ากลับไม่ตายไม่ทราบว่าท่านคือถังเหรียญพวกข้าก็เลยรีบมาฆ่าเจ้าอีกครั้งยังไงล่ะถังเหรียญเหรอท่านคือถังเหรียญหัวหน้าศิษย์ของเมืองเสวยเย่ถังเหรียญเฮ้ยหากเป็นเช่นนี้ท่านก็นับว่าเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของข้าแล้วสิข้าคือเหลยอูเจี๋ยข้ามาจากประการตระกูลเหลยของสำนักอัศนีบาทเจียงหนานข้ามาจากเมืองเสวยเย่ระวังมิงโฮไม่ชอบพูดมาตั้งแต่กำเนิดฉะนั้นเขาจึงเกลียดคนที่พูดมากยิ่งนักช่างเป็นดาบใหญ่โตยิ่งนักเจ้าบาดเจ็บแล้วผิดรอยสุคนกับจายที่เจ้าโดนเข้าไปยังไม่ได้ถูกถอนจนหมดดิฉะนั้นดาบเมื่อครู่ฆ่าคงดาบต่อไปเจ้าต้านไม่อยู่นะดาบนี้ข้าจะต้านเองสิทธิ์พี่รับดาบแทนข้าไปแล้วข้าจะรับดาบแทนสิทธิ์พี่บ้างน้องชายก็เป็นคนของเมืองเสวียเย่ด้วยงั้นเหรอเช่นนั้นข้าเจ้าก็ไม่นับว่าเสียแรงเปล่าเพียงแต่มิงโฮดึงดาบมาสังหารได้ยากนะเจ้าลองกระบี่ของข้าก่อนแล้วกันกระบี่รัตนาพร
อาวุธของพวกเขาช่างเหมาะสมกันยิ่งนักกระบี่รัดอาพรดาบทองยักษ์คนที่จะได้เห็นอาวุธทั้งสองภายในคืนเดียวมีไม่มากนะน้องชายเจ้าจงตั้งใจดูให้ดีได้ยินมาว่าอาวุธระเบิดของสำนักอัศนีบาทแห่งเจียงหนานเป็นหนึ่งในใต้ละแต่ไม่คิดเลยว่ากำลังภายในของน้องชายก็น่าทึ่งถึงเพียงนี้สามารถรับกระบี่รัดอาพรของข้าด้วยมือเปล่าได้ข้าเคยรับมือกับกระบี่ของเจ้าแล้วแต่หมัดของข้าเจ้ายังไม่เคยสินะหมัดไร้ทิศของสำนักเลยพลังปราณจะถึงก่อนหมัดเด็กคนนี้ความสามารถเก่งกาจกระบี่เงาจันทร์วิชาเสมือนเงาต่างเป็นวิชาสังหารชั้นยอดต่อให้เป็นวิชาสังหารชั้นยอดมากแค่ไหนหากฆ่าคนที่ควรฆ่ามีได้ก็ไร้ประโยชน์ข้าแพ้แล้วการต่อสู้เมื่อครู่เจ้าชนะแล้วน้องชายพูดได้ตลกยิ่งนะมือสังหารอย่างพวกข้าไม่มีแพ้ชนะมีเพียงแค่เป็นกับตายนึกไปถึงว่าเพิ่งย่างเข้ามาในยุทธภพก็ได้พบศัตรูที่เก่งกาจเช่นนี้โชคดีของข้ายิ่งนักนี่มันวิชาประกายเพลิงของตระกูลเลยมิน่าล่ะผมของเขาถึงได้ประกายเป็นสีแดงเย่จีพวกเราไปเถอะฮะอันนี้คิดจะไปก็ไปเลยงั้นเหรอเฮ้ยเหนือกว่าเห็นเหตุใดถึงเดินจากไปไม่ว่าดาบของใครเจ้าก็รับไปสมบูรณ์เจ้ามีกี่ชีวิตถึงได้กล้าเสี่ยงเพียงนี้แล้วนี่เจ้าก็เป็นวรยุทธไม่ใช่เหรอเหตุใดไม่ออกไปสู้ล่ะข้าเคยพูดตอนไหนว่าข้าเป็นวรยุทธก็ตอนที่เจ้าอยู่ที่โรงเตรียมนั่นแค่เจ้าโบกมือประตูหน้าต่างก็ปิดพร้อมกันทุกบานเจ้าเบื่อบนโลกใบนี้นอกจากวิทยายุทธแล้วยังมีอีกวิชาหนึ่งที่เรียกว่ากลไกข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าช่วยแบบนี้ก็ได้เหรอพี่ชายท่านนี้ที่สวนด้านหลังมีของอะไรอยู่ใช่หรือไม่เมื่อครู่มีคนแอบเดินย่องเข้าไปแล้วข้าคิดว่าหมิงโหกับเย่จีคงไม่อยากให้มือที่สามได้ไปแล้วมั้งฮะว้าวไปเถอะมีอะไรเหรอ
เรากำลังหาเมืองเสือเย่อยู่ไม่ใช่เหรอตอนนี้สิทธิ์พี่ใหญ่แห่งเมืองเสือเย่มาอยู่ตรงหน้าแล้วหากไม่ตามเขาไปคงต้องเดินคำทางไปกับเจ้าจริงด้วยเอ๊ะคนกากเดนต่ำต้อยเช่นเจ้ากล้าทำได้แค่เรื่องลักเล็กขโมยน้อยทั้งเหรียญเจ้าพูดมาให้ชัดเจนนะใครกันเป็นกากเดนต่ำต้อยป้องกันสิทธิพี่ใหญ่เชียนลู่อาจารย์สามรู้หรือไม่ว่าเจ้ามาที่นี่เจ้าคงไม่ได้แอบหนีออกมาอีกหรอกนะใครว่ากันข้าก็แค่ออกมาท่องพเนจรในยุทธภพแล้วบังเอิญผ่านมาที่นี่พอดีนี่มันอะไรกันดูท่าจะแอบหนีออกมาจริงๆตอนนี้ข้าติดภารกิจที่สำคัญมากทำได้แค่ส่งหนังสือไปให้อาจารย์สามบอกให้เขาเอาตัวเจ้ากลับไปทางเหรียญเจ้ากล้าเหรอสิพี่ใหญ่ไม่เล่นกับเจ้าแล้วเมื่อครู่คือซื้อคงเฉียนลู่แซ่ซื้อคงหรือจะเป็นเซียนปืนบุตรสาวของซื้อคงฉางเฟิงเป็นบุตรสาวของอาจารย์สามคุณหนูใหญ่ของเมืองสุยเย่โอ้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายซะจริงครั้งนี้เฉียนลู่ทำเกินไปแล้วจริงๆอย่าท่านคิดจะทำอะไรฟังจากเสียงแล้วชัดเจนเลยว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ทองคำบริสุทธิ์เหรอเป็นทองคำบริสุทธิ์แล้วยังไงได้ราคางามแน่อย่าไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนท่านก็เชื่อใจพวกข้าถึงเพียงนี้เลยเหรอข้าไม่ได้เชื่อใจเจ้าข้าแค่เชื่อใจเขาเรื่องนี้ข้ากลับเห็นด้วยกับการตัดสินใจของท่านอย่าไรซะเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากวิทยายุทธ์ดีแล้วก็ไม่มีสมองเลยเรื่องหลอกลวงผู้อื่นเขาคงทำไม่ได้แล้วเจ้าล่ะข้าเหรอข้านำม้าเย่เปื่อยชั้นเลอร์สองตัวมาช่วยลากของให้ท่านท่านยังไม่เชื่อใจข้าอีกเหรอสิทธิ์พี่อย่าไปสนใจเขาเลยเขาเป็นพ่อค้าเร่ขายมาตลอดทางที่เดินมานอกจากฟังเขาชื่นชมม้าของเขาแล้วเขาไม่พูดเรื่องอื่นเลยน้องเหลยตอนนี้เจ้ายังไม่ได้กราบอาจารย์ในสำนักเขาก็สิทธิ์พี่ข้าคิดว่าเจ้ายังไม่ต้องรีบเรียกจะดีกว่าฮะได้เลยสิทธิ์พี่ท่านไม่รู้จริงๆหรอว่าในโรงศพนี้บรรจุสิ่งใดอยู่ท่านอาจารย์ไม่ได้บอกข้าเขาแค่ให้ข้านำมันไปส่งที่สำนักก้ามังกรที่เมืองปี้หลัวแล้วยังพูดบางอย่างกับข้าพูดอะไรเหรออย่าพยายามเปิดโลงศพนี้เป็นอันขาดเจ้าพอได้ยินท่านพูดเช่นนี้ข้ากลับสนใจในโลงศพนี้มากกว่าเดิมสิอย่าได้สนใจมันจะดีกว่าตลอดทางที่ข้าเดินทางต้องประจันหน้ากับมือสังหารนับ10กลุ่มคนมากมายสนใจในสิ่งของที่อยู่ข้างในนะการได้ครอบครองมันเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งนะฉะนั้นบาดแผลบนตัวของท่านได้มาจากมือสังหารพวกนั้นมีแค่ยุ้ยจีกับมีโถท่านส่วนผู้อื่นก็เป็นได้แค่เพียงจริงๆแล้วข่าวลือเกี่ยวกับลงศพทองคำข้าก็พอได้ยินมาบ้างเจ้ารู้อะไรมาบ้างอย่ามองข้าเช่นนี้สิข่าวลือนี้ลือกันไปทั่วยุทธภพแล้วลือกันไปทุกรูปแบบส่วนใหญ่ก็คือมีคนขนลงศพทองคำจากวัดหานสุยไปยังชายแดนสิ่งที่อยู่ภายในโรงศพก็คือทรัพย์สินมหาศาลนับไม่ถ้วนแล้วยังมียอดวรยุทธ์ที่ทำให้เป็นมหาอำนาจครองยุทธภพได้อีกด้วยเจ้าเชื่องั้นเหรอเดิมทีข้าก็ไม่เชื่อจนทั้งข้าได้พบว่าคนที่ขนลงศพทองคำเป็นหัวหน้าศิษย์ของเมืองเสือเย่ถังเหรียญ
แล้วจะยังไงล่ะที่จริงแล้วการที่มีข่าวลือเช่นนี้แพร่สะพัดไปทั่วยุทธภพย่อมต้องมีคนคอยจัดการอยู่เบื้องหลังเป็นแน่แต่ว่ามือสังหารยังมิงโหกับเย่จีทำเช่นนี้ไม่ได้แน่นอนเชื่อว่าท่านก็ได้ยินเรื่องของพระอาจารย์ว่องโยแห่งวัดหานซุยข้าเดาว่าในโลงศพนี้น่าจะเป็นศพของพระอาจารย์ว่องโยเพียงแต่เหตุใดถึงมีคนจำนวนมากอยากจะครอบครองมันเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าเป็นเพียงแค่เท่าแก่โรงเตี้ยมที่รู้ข่าวต่างๆเป็นอย่างดีสรุปแล้วพวกเราจะไปที่ใดกันมุ่งตรงไปสำนักก้าวมังกรเลยเหรอเมืองซานกู้ขอหญิงงามหญิงงามชายตาสามตาพระหน้าชายตาถล่มเมืองพระสองชายตาล่มแคว้นพระสามชายตาพิชิตใจเมืองซานกู้เป็นที่ที่ต้องผ่านหากจะไปเมืองปี้หลวงทุกปีจะมีพ่อค้าจำนวนมากเดินทางผ่านสถานที่แห่งนี้และในจำนวนนั้นก็มีมหาเศรษฐีจอมถลุงเงินมาไม่ขาดสายและหอหญิงงามก็เป็นที่ที่คนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมากที่สุดในเมืองหอหญิงงามที่แห่งนี้ไม่เป็นเพียงสถานเดิมนมแถมยังเป็นบ่อนพนันอันดับต้นๆของดินแดนเปยหลีอีกด้วยบ่อนพนันน่าเสียดายยิ่งนะเจ้าเด็กอู๋เหลยนั่นเขาเฝ้ามาเอาไว้ไม่อย่างนั้นควรพาเข้ามาที่นี่เพื่อเปิดโลกสนุกหอหญิงงามเป็นหอนางรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซานกู้คนที่จะมาที่นี่นางก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลทั้งนั้นสินเดิมพันของพวกเขามากเกินไม่มีทางใช้ทองธรรมดามาคำนวณได้ฉะนั้นการพนันของที่นี่ล้วนแต่ใช้ไข่มุกที่จัดไว้ในกระบาดนี้ในเมื่อมาถึงที่แล้วไม่สู้เราลองไปพนันสักตาดีกว่าข้าไม่มีเงินหรอกไม่มีได้อย่างไรพวกเราก็มีโลงศพที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์เชียวนะผู้ปักข้าขอเตือนเจ้าอย่าได้คิดเด็ดขาดที่เรามาที่แห่งนี้ก็เพื่อตามหาคนต้อนรับอย่าได้ดึงดูดให้ผู้คนสนใจแม้แต่น้อยเฮ้ยมาเกียร์นี่รุ่ยนี่โอ้มาทันมาได้ดีดอกดูสิว่าหยุดทุกอย่างเพื่อมาดูนี่แหละเทียนนิรุยแห่งหอหญิงงามเจ้าคือเหรียญมิใช่เหรอท่านบอกข้าว่าห้ามทำให้ผู้อื่นสนใจไม่ใช่เหรอแต่ท่านดูตอนนี้สิคนทั้งหอหญิงงามกำลังจ้องมองพวกเราอยู่รุยเหรียญครั้งสุดท้ายที่เจอเจ้าผ่านไป16เดือน7วันแล้วนะเจ้าไม่คิดถึงข้าเพียงนี้เลยเหรอพวกเจ้าคนหนึ่งชื่อรุยคนหนึ่งชื่อเหลียนฟังดูแล้วเหมือนกับคู่สามีภรรยาซะจริงช่างเป็นหนุ่มที่รูปงามนักเมื่อครู่ได้ยินคุณชายบอกว่าอยากพนันดูสักตาคืนนี้ที่หอหญิงงามมีการพนันพันปีที่จะได้พันพบสักครามาเล่นด้วยกันหน่อยดีหรือไม่ข้าไม่มีเงินหรอกนะไม่เจ้าต้องมีเงินมากเป็นแน่เหตุใดแม่นางถึงมั่นใจถึงเพียงนั้นคนทั่วไปไม่ได้เห็นบ่อนพนันที่มโหฬารเพียงนี้คงจะเบิกตาโตไปตั้งนานแล้วเมื่อได้เห็นสตรีโฉมงามเช่นข้าก็ย่อมหลงไหลจนไร้สติแต่เจ้ากลับทำท่าเอื่อยเฉยราวกับว่าทรัพย์สมบัติอันยั่วยวนใจและสาวงามล่มเมืองในสายตาของเจ้าเป็นเพียงสิ่งธรรมดาไร้ความสำคัญเจ้าว่าเจ้ามีเงินมากใช่หรือไม่เล่ารุยไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องนี้คนต้อนรับเจ้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มาแต่ได้จัดเตรียมของไว้หมดแล้วเจ้าต้องระวังตัวด้วยหลายวันมานี้มีมือสังหารยอดฝีมือลังไลมายังเมืองซานกู้ไม่ขาดสายเพียงเพราะของชิ้นนั้นในบรรดาพวกเขามีอยู่หลายคนที่รับมือได้ยากคุณชายยังอยากพนันอยู่ไหมข้ามีคฤหาสน์เขาเสือลั่วอยู่หลังหนึ่งมีค่าเท่าไข่มุกเช่นนี้10กระบอกแม่นางยินดีให้ข้ายืมก่อนสักชุดได้หรือไม่พูดได้ดีวั
ันนี้ที่หอหญิงงามถูกคุณชายท่านนี้เหมาแล้วผู้ที่อยากพนันขอให้อยู่ก่อนผู้ที่ไม่พนันก็เชิญกลับไปก่อนเถอะเทียนนี่ผู้ได้น่าขันนักแค่ไขมุกสองกระบะก็สามารถเหมาหอหญิงงามได้แล้วล่ะคุณชายท่านนี้ดูไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยนะเกรงว่าจะไม่รู้กฎของที่นี่เหตุใดเทียนนี่ถึงได้เลอะเลือนไปด้วยล่ะเลอะเลือนเหรอเอานะข้าก็แค่ทำให้เจ้ากลัวไปอย่างนั้นล่ะเสี่ยอ้วนส่วนเหตุใดถึงทำเช่นนี้ข้าก็แค่อยากให้คนที่อยู่ที่นี่รู้ไว้ว่าการพนันของคุณชายท่านนี้ไม่ใช่การพนันด้วยเงินทองหรือว่าพนันด้วยชีวิตงั้นเหรอใช่แล้วพนันด้วยชีวิตหมายความว่ายังไงแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วผู้ที่ไม่เพียงแต่ต้องเสียทรัพย์สินแถมยังต้องเสียชีวิตด้วยข้าไปพูดเมื่อไรว่าจะพนันเช่นนี้แม่นางพูดดีข้ารู้ว่าเจ้าอยากช่วยชายอันเป็นที่รักของเจ้าแต่เจ้ารู้ไว้ด้วยว่าแค่เพียงหอหญิงงามของเมืองซานกู้ก็มีอาจควบคุมการพนันคราวนี้ได้เป็นเจ้าเราเจอกันอีกแล้วสิถังหลินแต่ที่แม่นางพูดก็ถูกผู้ที่ยินดีจะร่วมเติมพันให้อยู่ต่อส่วนคนที่เหลือออกไปบ้างน่าสนุกดีเนอะคนพวกนี้แม้แต่สิ่งที่อยู่ข้างในโรงศพทองคำคือสิ่งใดก็ไม่รู้แน่ชัดยังกล้ามาผสมโรงให้วุ่นวายอีกโอ้โห海角下一通逍遥，又知脚不寂寥。